ให้เป็นช่วยด้วยตายยากจริงๆแต่ยังไงก็ต้องตายเลือดออกขนาดนี้ฝืนไปจะทรมานเปล่าแล้วรีบไต่ตายไปซะทำนี่ทำไมนี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอก็เพราะโง่แบบนี้ถึงได้บริหารงานจนจะเจ๊งนี่ถ้าพี่เอาเวลาของพี่ที่หมดไปกับการแต่งตัวมาพัฒนาตัวเองให้ฉลาดฉลาดเนี่ยนะฉันคงไม่ต้องมานั่งลำบากกำจัดพี่แบบนี้หรอกพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าไม่มีใครอยู่บ้านพี่เป็นคนสอนฉันเองนะว่าทำอะไรจะต้องรอบคอบไม่หลุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆฉันไม่ได้อยากพูดที่พี่เจ็บปวดก่อนตายเลยนะแต่ไหนยังไม่ตายขอระบายหน่อยละกันที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างให้พี่ยอมรับว่าฉันเป็นคนในครอบครัวยอมรับว่าฉันเป็นน้องสาวไม่ใช่แค่คนรับใช้แต่สุดท้ายฉันก็ได้เรียนรู้ว่าต่อให้ฉันจะพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันเป็นจริงพี่เป็นคนบังคับให้ฉันทำแบบนี้พี่เป็นคนบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้มันคือความผิดของพี่ไม่ใช่ฉัน